ในหลวงราชินีทรงวางพวงมาลาวันปิยมหาราชในหลวงพระราชินีทรงวางพวงมาลาและบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชรัฐบาลทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลวิษณุนำจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดหัวลำโพงประสบนิกรทั่วไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อวันที่23ตุลาคมเวลา 17:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระลานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพ.ศ. 2453ปีนี้ครบรอบ109ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชพุทธศักราช2562สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมารมรสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรัตดาซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัดสาอิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมารมรสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชประดิวรัตดาซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาทพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระธรรมเจดีย์วัดทองนพคุณซึ่งจะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรมธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมประทับพระราชอาสน์ทรงศีลพระธรรมเจดีย์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาจสมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วลาดพระภูษาโยงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร18ไตรเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรล่าออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ20รูปจำนวน2เที่ยวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ2เที่ยวต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัดสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปดิวรัตดาที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัดสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุคุมารมารสีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเทกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชประดิวรัตดาที่หน้าพระแท่นนพดลมหาเสวฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระหน่วยราชการในพระองค์
และประชาชนเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานปกาลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงได้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์โดยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรจากนั้นมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน457รูปเสร็จแล้วนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมและในเวลา 19:30 นนายวิษณุเป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในส่วนภูมิภาคจะดำเนินการพร้อมกับส่วนกลางวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ให้หน่วยพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยระดมพลังความรักความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์หน่วยงานราชการภาคเอกชนชุมชนและประชาชนร่วมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟและบริเวณโดยรอบโดยในเวลา 10:30 นาทีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยพลเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางสินสวยระวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครคณะรัฐมนตรีผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักเทศกิจสำนักงานเขตปทุมวันกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกองบัญชาการตำรวจนครบาลหน่วยพระราชทานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรุงเทพมหานครประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวน60คนร่วมพิธีณสถานีรถไฟหัวลำโพงเขตปทุมวันจากนั้นจิตอาสาสมัครดำเนินการพัฒนาความสะอาดตามจุดที่กำหนดสำหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น3โซนประกอบด้วยโซน A พัฒนาล้างทำความสะอาดและทาสีรั้วบริเวณหน้าสถานีรถไฟโซน B พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟและโซน C พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงและตู้รถไฟทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่ได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อให้บริการอาหารแก่จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานีรถไฟหัวลำโพงตลอดวันทั่วไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกรัชกาลที่5ที่บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทในรณภพเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนำข้าราชการและประสบนิกรชาวจังหวัดชัยนาททุกหมู่เหล่าจำนวน300คนร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสุธีวราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและพระสงฆ์รวมจำนวน57รูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้นำข้าราชการทหารตำรวจร่วมวางพวงมาลาดอกไม้และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟนครลำปางนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้เปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำกล่าวปฏิญาณว่าเราทำความดีด้วยหัวใจก่อนที่จะแบ่งกำลังทั้งหมดกว่า500คนที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาไปตามจุดต่างๆรวม10จุดเพื่อตัดหญ้าทำความสะอาดเก็บเศษขยะริมทางสองฝั่งของเส้นทางรถไฟรวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตรที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อแสดงความจงรักและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน67รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สถานีรถไฟนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานนำผู้บริหารส่วนราชการและจิตอาสาว่า300คนพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดชานชาลารางรถไฟและตามเส้นทางรางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคเสาไฟฟ้าสองข้างเส้นทางรถไฟที่กั้นรถไฟระหว่างเครื่องกั้นถนนสทล.เศษ 264/5/6 สถานีนครราชสีมา5แยกหัวรถไฟถึงเครื่องกั้นถนนสทล. 256/16 สถานีชุมทางถนนจิระหน้าสนามกีฬาค่ายสุรนารีและข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5ที่บริเวณถนนเทศบาล3ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีนายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการประชาชนกลุ่มพลังมวลชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน57รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่5ว่าที่ร้อยตรีพิเชียรลิงหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำจิตอาสาพระราชทาน904วปร.กำลังพลทหารตำรวจในพื้นที่กว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้านบ้านประทุนหมู่ที่4ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อรอห้าหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายภัทรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนำข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยกว่า 1,000 คนร่วมกันวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นนำเหล่าจิตอาสาว่า1พระเกียรติและสะพานเรียบชายทะเลใหม่ชลมารควิถีครบรอบ84พรรษาเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายสิริพัฒน์ภัทรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน57รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีพระเทพวิญญาภรณ์รองเจ้าคณะภาค161718ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นประธานสงฆ์ที่หน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเมืองเบตงถนนเฉลิมพระเกียรติถนนสุขยางด่านพรมแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายสุวิทย์นาคเป้าปลัดอาวุโสอำเภอเบตงเป็นประธานนำจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวThank you.